วันนี้อาจารย์กินว่า today กิน eat นะตามสับมากเลยไอ้ว่านะเดี๋ยวกินคาเวียร์กินคาเวียร์เคยกินไหมคาเวียร์เอาวันนี้หมดเลยเอาวันนี้ออกนะเอาสายๆออกกินแต่ตัวเป็นพุงๆใช่เหรอกินสายไม่ได้เหรอกินได้แต่มันจะมีมันเรียกว่าอะไรกรีนคาเวียร์กรีนเนี่ยไม่เกรดเหรอฮะกรีนที่ว่าองุ่นกรีนกรีนเออแต่ว่ามันคือสารหลักพวงองุ่นแต่มันเรียกกรีนคาเวียร์แล้วคนก็คงคิดว่ามันเหมือนไข่ปลาคาเวียร์แล้วมีน้ำจิ้ม2อันอันนี้มันจะเปรี้ยวแต่อันนี้เผ็ดนะลองจิ้มดูนิดเดียวนะไม่เห็นนะฮะยกให้เขาดูมีน้ำจิ้มอะไรบ้างนี่ไม่เห็นมีนี่กับไอ้นี่ไอ้นี่เผ็ดอ่ะกินให้เขาดูสิกินโชว์ดิมันดูแบบติ่งตึงมากเหมือนกินองุ่นเลยเนาะกินดิรสชาติเป็นไงฮะเขากินไปตั้งเยอะแล้วเป็นไงรสชาติเป็นไงบอกสิไม่รู้อ่ะจะใช้คำว่าอะไรแต่จริงๆมันคือมันจะเค็มๆถ้ามันมาแบบสุดๆเลยมันจะเค็มเพราะมันอยู่ในน้ำเค็มแล้วก็ล้างน้ำอ่ะเราล้างน้ำไหลมันล้างหลายรอบแล้วนะจืดมันขมๆแล้วนะกินให้เขาเท่าไหร่นี่200กว่าบาทแต่ได้ครึ่งโลถือว่าได้เยอะนะรวมค่าส่งก็มันเปรี้ยวมากเลยขมต้องใส่เยอะทำไมมาทำแบบอันนั้นดิ อะไรกัดให้ไข่แตกชาติเป็นไงบอกสิอันนี้สั่งมาออนไลน์ถ้าใครอยากซื้อไปกินที่บ้านก็สั่งได้เดี๋ยวติดลิงก์ให้ก็ว่าไงต้องลองเองอ่ะไม่รู้จะอธิบายว่าอะไรเหมือนไข่ถามว่าอร่อยไหมมันก็ไข่ปลาแต่ไข่กุ้งกับไข่ปลาก็มันก็ไม่ได้อร่อยมากนะแต่ก็กินได้อ่ะถ้าใครชอบแนวแบบกรุบๆเนาะแบบกรุบๆกรุบๆเหมือนกินไข่อ่ะไข่มดแดงอะไรเงี้ยแต่รสชาติเนี่ยแปลกๆนะถ้าไม่ได้ใส่น้ำจิ้มก็คือถ้าตามตรงก็กินไม่ได้เยอะหรอกถ้าไม่ใส่น้ำจิ้มใส่อะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าไปยำทอดไข่ได้กินกับส้มตำอะไรเงี้ยดังนั้นแล้วจะดีกว่ามันเหมือนของเคียงอะแนวงั้นคือทำมาแบบว่ากินสดๆก็กินได้แต่วันมันกินไม่ได้นะไม่ได้กินไม่ได้เยอะอย่างเงี้ยไม่ได้อร่อยไงนะไม่ได้อร่อยต้องปรุงใช่ไหมใช่มันต้องปรุงเอาไปปรุงน่าจะอร่อยมันกรุบๆไงเอาไปตำแบบคือมันไม่ได้มีรสชาติไงมันแค่มีความกรุบเฉยๆแบบเราใช่มันมีความก็เหมือนได้กินรสน้ำจิ้มซีฟู้ดมาแล้วก็ได้เทคเจอร์ของกรุบกรุบเฉยๆแต่ถ้าเอาไปยำน่าจะอร่อยทำน้ำยำแล้วแล้วก็มันจะดูดน้ำยำเข้าไปอะไรเงี้ยเออความคิดเด็น่าจะอร่อยไม่ยำก็นั่นแหละไปกินกับส้มตำเขาบอกว่าใส่ตำไทยกินได้เขาว่ากินใส่กับตำมันก็เหมือนยำเนาะตำไทยอร่อยถ้ากินกับอื่นน่ะน่าจะอร่อยมากแต่กินอย่างนี้จะไม่ค่อยอร่อยมั้งจะเรียกว่าไม่ค่อยอร่อยก็ไม่ได้แต่เขาว่ามีวิตามินเยอะกรุบอร่อยแต่มันกินสดไงเจอมันอร่อยอ่ะเอาง่ายอันนี้อะไรวะมีหอยเป็นปรสิตไหมใช่เหรอโอ้ตกใจไหมอร่อยแล้วเผ็ดไหมน้ำกินข้าวเหี้ยต้องใส่น้ำเย็นเพราะว่าให้มันแบบเต่งตึงอะไรมาแล้วยำไหมทำอะไรเข้ามาทอดใส่ไข่มันจะเป็นยังไงวะแต่ว่าพวกนี้น่ะถ้าทำสุกแล้วน่ะมันจะเหนียวมากพี่เคยเอามาแล้วก็ไปต้มใส่แกงเขียวหวาน
พี่นึกว่ากินยางมันแบบเหนียวเลยนะคือสุกแล้วมันไม่ได้แบบนิ่มแล้วมันเหนียวอ่ะคือพวกนี้คืออะไรหมายถึงว่ามันไม่กรุบอย่างเงี้ยไม่เลยมันจะแฟบไปเลยแบบแฟบแปดแล้วแซบไปเลยแล้วก็เหนียวเหมือนกินยางส้มตำอะไรพวกนี้แหละเพราะนี้มันคือของสดเอาไปลวกหรือเอาไปทำอะไรมันจะแฟบไปเลยอ่ะยำไหมตำใส่ส้มตำไหมทำน้ำแบบใส่ส้มตำไหมตำพริกตำอะไรเงี้ยรสชาติไม่ได้ไม่มีรสชาติแต่มันมีเค็มๆหน่อยๆนะแต่มันไม่ได้เค็มละคือมันต้องล้างน้ำอยู่แล้วแต่ว่ามันมีความเค็มนิดๆของตัวมันอะมีเค็มแล้วก็มีกลิ่นเคี้ยวอะเพราะมันมีคาราเมลมีกลิ่นเคี้ยวใครไม่ชอบกินผักก็แต่ห้ามกินเพราะมันมีกลิ่นคาราเมลด้วยคงจะเกลียดอะอาจจะไม่อร่อยเลยอะแต่เรานี่กินผักตั้งแต่เด็กเนี่ยเด็กต้องกินผักกินผักมาตั้งแต่เด็กกินตามมาตั้งแต่เด็กกินปะมันเหมือนแบบองุ่นอะเหมือนมากอะดูดิมีความแบบใสๆแบบเหมือนไข่ปลาอะในความคิดนี้คือว่าแบบกลิ่นมันจะแบบเป็นองุ่นเนี่ยเล็กๆอะไรเงี้ยมันไม่ใช่องุ่นรุ่นเล็กอะคือสาหร่ายซีวีสมันก็เป็นอาหารของปลาเหมือนกันเนี่ยปลาก็กินมันจะกินไข่ปลาป่ะเนี่ยไข่เพาะปลาเว้ยถ้าไข่ปลามาเป็นพวงคงจะแพงมากอ่ะถามว่ากินได้ไหมกินได้แต่ถามว่ากินต่อได้ไหมไม่ค่อยได้ยังไม่รู้เลยว่าหาเมนูไหนทำแล้วมันถึงจะอร่อยแบบนอกจากมายำยำหมูส้มตำมาแล้วแต่ส้มตำก็ตำไม่ได้แหละแตกหมดแล้วไม่ก็เราทำน้ำยำก่อนแล้วเราก็คลุกเอาจะตำส้มตำคุกภาษาอังกฤษเลยนะมันกลายว่าพราสไปตำส้มตำเนาะคุกก็คุกไงคนมนุษย์ฮิวทำไมต้องโบริงด้วยทำไมโบริงเบื่อโบริงเวลาจะไปแคมปิ้งต้องไปแคมปิ้งที่ไหนที่โอเอซิสอะไรคือโอเอซิสผับเราทะเลทรายมันเป็นบ่อน้ำทะเลทรายไอ้ที่ว่าเป็นบ่อน้ำเป็นแคมปิ้งก็ต้องแคมปิ้งในป่าอย่างเช่น forest หรือ mountain ไม่ใช่ไปแคมปิ้งกลางแม่น้ำอะไรแม่น้ำRiver Ocean ก็คือมหาสมุทรก็คือแบบ Pacific อะไรประมาณนั้นอะไรแบบมหาสมุทรโอเชียนส่วนมากก็จะใช้กับเป็นแบบทวีปแบบแปซิฟิกอินเดียอะไรอย่างเงี้ยนะพวกมหาสมุทรคือแถบคือมันจะเป็นทะเลใหญ่เขาเรียกอะแต่เวลาฝรั่งเขาเวลาเขาคนไทยจะบอกว่า I want to go sea sea ก็คือเหมือนแบบไปทะเลใช่ไหมแต่ sea มันก็เหมือนกับการมองเห็นเหมือนกันมันใช้คำเดียวกันออกเสียงคล้ายกันมากเลยแต่ฝรั่งก็จะบอกว่า beach I want to go beach นั่นคือเป็นทะเลแต่คนไทยแต่ว่าจะไปเที่ยวทะเลกับไปเที่ยวภูเขาเออมีไหมมีฝรั่งนะ I want to go see ฉันต้องไปทะเล see เลยนะมี I see อย่างเดียวแหละ I see you ฉันเห็นไอ้อ้วนนะไอ้อ้วนมันเก่งภาษาอังกฤษมากไม่ต้องเรียนใช้คำว่ามากสิใช้คำว่าหัวดีเห็นมันเห็นภาษาอังกฤษผ่านๆนี่แต่ทำไมเวลามึงสอบไปสอบได้อ่ะฮะแล้วติวเอาได้เท่าไหร่เต็มเท่าไหร่พูดถึงอะไรภาษาอังกฤษก็เท่าไหร่วะไม่รู้อะใครเป็น FC พี่ฟ้าก็เรียนจากดวงวิทย์นั่นแหละบอกเขาทำไมไม่ต้องบอกมีคนทักหาพี่อุดอ้วนแล้วเรียนอยู่ดึงลิกหรือเปล่าไม่ใช่ครับเคยเราก็เรียนอยู่ดวงวิทย์เหมือนกันไม่เดี๋ยวว่าก็คงเห็นแกเล่นบาสมั้งรุ่นน้องรุ่นเด็กในยุคนั้นนี่เรียกได้ว่าวงการบาสริษยานี่เหลื่อมล้นเลยใครวงการใครยุคค่อยพวกอายุประมาณต่ำกว่าค่อยนิดนึงกับทำไมเป็นฮอตมากเลยฮอตแมนมากเลยหมายถึงว่าคิดดูเนาะไม่ได้ทำอะไรเนาะโดนหาว่าแย่งแฟนคนอื่น
ไอ้เหี้ยแล้วแบบน่ารักเกินไปแล้วดูแล้วคือเราก็คุยเฟรนลี่ธรรมดาก็คือเราไม่ได้คิดอะไรเข้าใจป่ะแต่แบบเรียกว่าขอความเป็นเด็กแต่ตอนนั้นของคนอื่นน่ะเขาก็บอกว่าเราคิดไม่ใช่ว่ากูหลอนนะเว้ยกูก็แบบเฮ้ยแฟนเพื่อนว่ะก็ไปคุยไงเพราะว่าไม่ใช่คุยแบบว่าจีบก็คิดถึงนะอะไรเงี้ยก็เฮ้ยไอ้บาสล่ะมันมีบาสคนชื่อบาสไงปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็คุยเออแล้วก็เออไอ้บาสมันทำนี่อยู่ก็เออเดี๋ยวค่อยรอมันค่อยอย่างนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยมันเป็นคนรู้จักไหมคือเราอะไม่ได้คุยกับไอ้บาสใช่ไหมก็เลยถามคนที่เป็นแฟนมันเพราะว่าแฟนมันต้องรู้กันไงว่าไปอยู่ไหนมาแล้วก็ถามไอ้บาสมันว่างไหมวันนี้ว่างปั๊บโอเคก็โทรหาไอ้บาสบาสบาสไปกินเนื้อย่างไหมอย่างเงี้ยไหมปึ๊บปึ๊บไปมาคือแฟนคนนั้นอะเขาก็เลิกกับไอ้บาสแม่งทุกคนไม่โฟกัสไปที่กูเว้ยว่ากูไม่ไปจีบเขาแล้วเขาเลิกกับแฟนจริงๆเขาแค่สับสนในความเป็นเด็กของเขาอะเด็กแล้วเขาก็เลิกกับไอ้บาสเขาก็ไม่ได้คบกับเราไงก็คือเขาก็เลิกไปก็อยู่นั่นแหละเขาก็อยู่ของเขาแล้วแม่งมีอะไรมีแบบคนแบบข่าวหรือว่ากูแม่งไปแย่งแฟนไอ้บาสนี่มองหน้ากันเกือบปฏิทินเนาะทำไมพี่ได้ยินว่าแกสอบภาษาอังกฤษแกได้คะแนนเท่าไหร่วะอ๋อตอนม.1สอบภาษาอังกฤษแค่หน้าทำแค่หน้าเดียวมันมีหน้าหลังเออแต่ผ่านกี่คะแนนมันหน้านี้มันเต็มประมาณ50ใช่ไหมหลังอีก20ข้อ3ทำแค่30ข้อยังไงทำ30ข้อได้แผ่นเดียวแต่หน้าหลังใช่มันมีหน้าหลังเราไม่รู้ว่ามันมีหน้าหลังไงเราก็ทำไปทำเสร็จไงปุ๊บ30ข้อเราก็ไม่รู้ว่ามี30ข้อไงจริงๆมันมีข้อหน้าหลังคือมันเราเห็นข้อกา30ข้อแล้วข้อเขียนน่ะที่ได้คะแนน20ข้ออีก2ข้อ3ข้ออ๋อมันเป็นหน้าข้างหลังอย่างงี้เป็นข้อเขียนเหรอไงใช่ข้อเขียนมันเป็นกระดาษใหญ่ๆอย่างงี้ให้เรากาแล้วเราก็เลยทำแต่ข้อกา30ข้อได้ประมาณ28นะเต็ม30เต็ม50สิเต็ม50แต่หน้าหลังมันให้แบบบรรยายหรือเขียนอะไรอย่างงี้เหรอใช่แล้วก็ไม่คนง่ายเลยเห็นแล้วแบบโอ้โหแม่งมันกูได้40กว่าแล้วมันมีข้อสอบเข้าบ้านแล้วอ่ะมันจะเป็นเหมือนเติมคำมั้ยเป็นกับฮีแล้วก็เออแนวนั้นแหละตอนม.1อ่ะมันก็เป็นแนวนั้นอ่ะแล้วแบบโอ้ยเหี้ยโคตรเสียดายใช่ไหมแต่ไม่ผ่านใครไม่ผ่านแม่งโดนหยามหมดอ่ะอาจารย์หยามหมดเลยเห็นไหมมันเป็นการที่ประมาทเวลาสอบต้องพลิกหน้าหลังพลิกทุกคนนั่นเป็นไงมึงจะเสียคะแนนไปเลยมันก็ดูหลอกไงเดี๋ยวแบบโอ้นี่ขนาดกูทำแค่หน้าเดียวเราได้ท็อปไหมหรือว่าได้ลองท็อปเกือบท็อปเกือบท็อปน่าจะท็อปมั้งเพราะว่าก็บอกว่าเขาบอกว่าอาจารย์ก็เคยอาจารย์พูดว่านี่ขนาดนายธีรพัฒน์ทำแค่หน้าเดียวเกือบท็อปเลยจะได้ว่าคนที่ทำทั้งสองหน้ายังไม่ท็อปเกือบมองแล้วแบบกูนำมกูตอนแรกกูกลมๆนะโอ้เสียดายโอ้กูหน้าเหนือขึ้นขนาดวันท็อปแค่นั้นนั่นแหละการไปสอบเด็กแต่ว่าช่วงนี้เด็กปิดเทอมเห็นไหมเวลาสอบมันต้องมีความรอบคอบต้องดูต้องเช็คหลายๆรอบถ้าไม่เข้าใจก็กลับมาอ่านอีกรอบแต่การสอบในมหาลัยเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบกดดันมากถ้าคุณฝนไม่ดีฝนไม่ติดก็ไม่ผ่านนะฝนต้องฝนทั้งตัวเลขตัวเองถูกฝนรหัสวิชาให้ถูกคือเรียนมหาลัยจะเป็นอย่างนั้นคือจะใช้แนวฝนเลยแต่พี่ไม่ชอบการแนวฝนเลยมันเสียเวลามากเลยไม่เหมือนกับกาง่ายกว่าเยอะกินอ่ะกากับเขียนลงไปเลยกากับมันนี่มันดีฝนน่ะเวลาบางทีเราฝนไปแล้วแบบไม่ติดถูกอ่ะแต่แม่งไม่ติดแหละเออกากูผิดคอวอยอคิดแล้วก็วิเคราะห์แยกแยะดิจริงๆจริงๆการฝนเนี่ยมันมีอันตรายอย่างถ้าฝนแล้วมันไม่ติดหรือว่าฝนไปแล้วเราลบอย่างเงี้ยเราไม่สะอาดเองเครื่องไม่อ่านก็คือไม่อ่านเลยคะแนนก็ไม่มีเออนั่นคือซวยมากๆอ่ะการเรียนมหาลัยต้องฝนไม่ค่อยชอบไงแกฝนไหมถึงไม่ชอบพวกเอนทรานอะไรพวกนี้แกไปเรียนแกไปเรียนนี่มีฝนไหมหรือว่ากาตอนแกไปสอบกาแล้วครูก็ตรวจมีอยู่17คนที่ฝนทำแมวเลยเออใช่มหาลัยมันเป็นระบบแบบว่ามีหลายๆคณะใช่ไหมมันก็ต้องใช้หลักการในการฝนเอามันก็ต้องตรวจใช้เครื่องครูมานั่งเตือนคือจะเป็นไปไม่ได้ครูกากไงครูซุ่มครูกากากมหาลัยมหาลัยอย่าเอาเงินไปใช้ผ่านไปละกูก็พูดไปแต่กูก็โดนด่าไปละไปละหยอกหยอกอยากทำวิดีโอกับอ้วนเยอะๆคอมเมนต์เยอะๆให้มันออกมาจากหน้าจอบ้างสตรีมอยู่สตรีมอยู่สตีอยู่แล้วเขาบอกว่าขอเฟซพี่ฟักหน่อยครับรู้สึกแบบข้างใครแบบเกมจอยไหมเราแบบแต่ก่อนตอนเด็กเราไม่มีเกมจอยไหมเกมจอยมันก็ยุคแบบแต่เราก็มีคอมใช่ไหมกับต่อสู้จอยเล่นคือมันยังอยู่เรายังอยู่ยุคนั้นไงหรือไม่จะ20กว่าเองมึง20เท่าไหร่วะมา20กว่าไงเราก็ยังอยู่ยุคนั้นแบบว่ายุคที่แบบใช้จอยเล่นเกมแล้วก่อนจะมาเล่นคอมใช่ไหมแล้วแต่ก่อนก็ต้องเป็นจอยเกมมาก่อนเกมมันดีเกมมันแบบ
ปุ่มมันเยอะใช่ไหมแต่สามารถเราสามารถกดตรงนี้แล้วก็กดสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยกด R 2คู่สามเหลี่ยมเพื่อสกิลอีกสกิลนึงอย่างเงี้ยมันจะเยอะกว่ามันมีเกมอะไรที่ใช้จอยมันดีกว่าคอมมันทำได้แค่นี้นะคอมได้แต่ Q E W E R อย่างเงี้ยมันจะเรียงเรียงกันไปอย่างงี้ไหมคือมันจะไม่แบบพลิกแพงแบบชิปคิวชิปอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยทำไม่ทำแบบจอยแต่จอยมันทำไงกลายเป็นว่าจอยมันมีเทคนิคมากกว่าเกมอะไรใช้จอยก็เกมที่แบบเป็นเกมต่อสู้แบบ RPG แบบมองแบบไปข้างหน้าแบบคนยังอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคนมันอยู่อย่างนี้อ๋อ RPG หมายถึงว่าเราเหมือนอยู่เดินหน้าไปกับมันอะไรเงี้ยอ๋อมันใช้ได้เหรอจอยใช่จอยมันสนุกกว่าจอยมันทำแบบลื่นๆส่วนมากก็จอยก็เล่นแบบทั้งแบบมีเตะบอลมีกับถ้าคอมเล่นได้อะไรก็คอมเล่นพวกชูตติ้งได้แบบพวกยิงไม่แต่ว่าพี่ชอบเล่นในที่มันเป็นแบบต่อสู้แล้วแม่งใช้พลังใช่พวกนั้นอ่ะไอ้พวกนั้นอ่ะต้องใช้จอยกดกดใช้พลังเตะต้องใช้จอยเล่นจริงๆต้องแบบมันต้องกดอย่างนี้เนาะมันต้องกดแบบเอ็กอีซ้ายขวาปุ๊บ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 มาออกค่าอย่างนี้ไหมถ้ามึงจะมาแบบเล่นคอในคีย์บอร์ดตึ๊ก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 มันก็ไม่รู้จะกดอะไรบ้างกดผิดบ้างเหมือนมึงพิมพ์งานแบบเร็วๆอ่ะตึ๊ก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 เงี้ยกว่าจะออกบางทีโดนบ้างไม่โดนบ้างอะไรเงี้ยเซย์ฮาย16นาทีแล้วเนี่ยเซย์อะไรเซย์กู๊ดบายเซย์ฮายเซย์ฮายนี่มันต้องเจอกันครั้งแรกไปแล้วบ๊ายบาย